มีส่วนหนึ่งมีความเห็นชอบที่อยากได้เงิน 10,000 บาทแต่เขาฝากมาว่าอยากได้เป็นเงินสดค่ะในการที่ในตลาดอ่ะมันเป็นตลาดซึ่งเป็นที่ที่ผู้คนมาซื้อของในตลาดสดซึ่งดิฉันจะขอเป็นโมเดลของตลาดตะพานหินที่ดิฉันอยู่ตลาดตะพานหินจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรมีชาวไร่ชาวนาชาวสวนและมีแม่ค้าอย่างดิฉันได้ขายของกันอยู่มันเป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนถ้าใครมีฝีมือก็มาเป็นแม่ค้าขายอาหารถ้าเป็นชาวสวนนำสินค้ามาขายได้ตลาดเช้าตลาดแดงทองดีซึ่งเป็นตลาดที่ดิฉันอยู่มาตั้งแต่อายุ10ขวบแม่ดิฉันเป็นแม่ค้าฉันก็ไปขายของกับเขาด้วยก็เป็นการสะสมประสบการณ์ชีวิตและได้มีโอกาสได้ทำธุรกิจได้มาเป็นสวอาชีพธุรกิจในวันนี้ซึ่งดิฉันก็ไม่เคยได้คาดฝันว่าจะได้มายืนอยู่ตรงนี้แต่การที่มาในครั้งนี้มันคือโอกาสที่จะมาบอกถึงความในใจของแม่ค้าทุกคนที่ไม่ค่อยได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาลชาวนาได้ไร่ละหมื่นได้ไร่ละพันเพื่อดูแลแล้วแม่ค้าก็คือต้องช่วยเหลือตัวเองขายของกลางถนนพวกเขาต้องใช้ความอดทนอดกั้นในการทำมาหากินดูแลในอาชีพที่ต้องดูแลครอบครัวแล้วในครั้งนี้ถ้ามันมีการใช้จ่ายเงินดิจิตอลชาวสวนหาผักมาขายชาวนาหาปลามาขายเพราะในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้น้ำกำลังมาปลากำลังมีเขาก็หาปลามาขายกันแล้วเขาจะมีโอกาสในเงินดิจิตอลได้ยังไงคะทุกเช้าแม่ค้าก็จะมารวมกันที่ตลาดเทศบาลตะพานหินเทศบาลตะพานหินก็ดูแลนะให้ขายตั้งแต่3ถึง8โมงครึ่งมันเป็นศูนย์รวมจริงๆของการค้าการสร้างเศรษฐกิจชุมชนถ้าทุกคนที่แจกเงินการแจกเงินเนี่ยดิจิตอลเนี่ยตอนแรกก็หาเสียงว่าทุกคนต้องได้10,000แต่ก็มีเงื่อนไขมากมายซึ่งบางคนเนี่ยอย่างบางคนเขาก็หากินทำมาหากินแล้วมีเงินเก็บ500,000ก็ไม่ได้แล้วเขาผิดอะไรอ่ะที่เขามีเงินเก็บ500,000ทำไมทุกคนไม่ได้นี่ฝากไว้ด้วยเลยนะคะคนที่ขยันทำมาหากินแต่โดนตัดสิทธิ์อ้างว่าเธอมีตังค์แล้วเธอมีที่ดินแล้วเหมือนบัตรคนจนก็เหมือนกันบัตรอะไรรัฐอะไรนะแต่ไม่ใช่รัฐบาลนี้ไม่เป็นไรแต่ก็พูดถึงว่าความเสมอความเท่าเทียมนะทำไมไม่ทำให้เท่ากันทำไมจะต้องคัดเกรด